ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้รับชมรับฟังรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพมานารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาประจำวันพฤหัสบดีที่15เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2567ทุกท่าน รายการธรรมทานวัดพุทธปัญญาก็ได้เวียนมาพบกับท่านผู้ชมผู้ฟังอีกวาระหนึ่งในช่วงครั้งก่อนๆโน้นในส่วนของอาตมาก็ได้ปรบธรรม นำเรื่องราวที่มันเกี่ยวข้องสืบเนื่องกับการบรรยายแล้วก็เป็นเรื่องราวเป็นส่วนที่อาจจะมีความเข้าใจที่ยากหรือว่า เป็นเรื่องที่พิสูจน์กันยากก็คือเรื่องเกี่ยวกับนรกสวรรค์แต่ก็เป็นเรื่องที่มีอยู่ในทางพระพุทธศาสนาแล้วก็สามารถที่จะศึกษาหาข้อมูล ทำความเข้าใจนำหลักฐานจากพระไตรปิฎกมาอ้างอิงหรือว่ามายืนยันได้ก็ได้บรรยายกันหลายเรื่องหลายตอนแล้วก็ยังมีส่วนที่มันเกี่ยวเนื่องกันอยู่บ้างก็เลยวันนี้ก็จะได้นำมากล่าวให้ต่อเนื่องกันไป คือพอดีไปเจอพระสูตรสูตรหนึ่งชื่อว่าสังขารุปปัตติสูตรพระไตรปิฎกมัชฌิมนิกายอุปริปันธาตเล่มที่14ขอดูเลยเป็นพระสูตรที่ว่าด้วย ข้อปฏิบัติหรือว่าปฏิปทาที่ทำให้สำเร็จความปรารถนาในสิ่งที่ปรารถนาแต่ว่ามันเป็นเรื่องราวที่มี ข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องของสวรรค์คือเป็นพระสูตรที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ ข้อปฏิบัติที่ทำให้เรานั้นปรารถนาที่จะเป็นสิ่งนั้นๆก็จะทำให้ประสบความสำเร็จหรือว่าสมความปรารถนาและความปรารถนานั้นในพระสูตรเนี่ยเขามีการระบุถึง โลกสวรรค์ที่มีการแจกแจงเป็นเรียกว่าเป็นชั้นๆของสวรรค์ที่คล้ายๆจะเป็นหลักฐานยืนยันตามเรื่องของโลกสวรรค์หรือว่าเรื่องของความเป็นเทวดาในแบบพุทธที่มีการรวบรวมกันไว้ว่าโลกของเทวดานั้นในแง่ของความเป็นภพภูมิที่ได้มีการแจกแจงไว้ว่าภพภูมิอันเป็นที่ท่องเที่ยวไปของสรรพสัตว์นั้นในสังสารวัฏมี31ภพภูมิภพภูมิส่วนที่เป็นสวรรค์หรือบางทีก็เรียกว่าพวกเป็นเทวดานี่มันก็กินจำนวนไปเยอะนะกินจำนวนไปตั้ง26นะนั่นก็คือในบรรดา26นั้นก็แบ่งเป็นพวกเทวดาที่อยู่ในเทวโลกเนี่ย6ชั้นนะก็ตั้งแต่ชั้นจตุมมหาราชชั้น ดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นเฮมานรดีชั้นปรนิมิต
ตวสวัตตีแล้วก็รวมหรือว่าบวกเอาเทวดาที่นับเนื่องเป็นพวกพรหมเขาใช้คำว่าอย่างนั้นพรหมกายิกาเทวตาก็คือเทวดาที่ถือว่าเป็นพวกพรหมบางทีเราก็ใช้คำว่าเทวดานี้รวมไปถึงพวกพรหมด้วยบางทีเราก็แยก แยกว่าพวกพรหมนั้นก็เป็นเทวดาชั้นสูงขึ้นไปแต่ก็บางข่าวก็ใช้คำว่าเทวดานี้เรียกแต่บางทีเราก็เรียกสั้นๆว่าเป็นพวกพรหมแยกออกไปต่างหากมีอีกตั้ง 20ชั้นแบ่งเป็นพวกพรหมที่มีรูปร่าง16ชั้นแล้วก็ไม่มีรูปร่างที่เรียกว่าอรูปพรหมอีก4ชั้นอันนี้ก็คือข้อมูลที่มีการจำแนกว่าส่วนของพวกเทวดาที่จัดเป็นพวกเทวโลกแล้วก็เทวดาชั้นสูงที่จัดเป็นพรหมโลกนั้นเนี่ยก็มีจำนวนรวมกันตั้ง26ภพภูมิในบรรดา31ภพภูมิที่มีแจกแจงกันไว้อย่างนั้นมันก็มีหลักฐานที่พระเจ้าพูดไว้ในหลายๆส่วนในหลายๆที่ในพระไตรปิฎกเนี่ยในส่วนของสังขารุปปัตติสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็ได้แจกแจงว่าปฏิปทาหรือว่ามรรคาหรือข้อวัดข้อปฏิบัติที่จะทำให้สำเร็จความปรารถนาที่อยากจะเป็นในด้านนั้นๆในเรื่องนั้นๆในภาวะในภพภูมินั้นๆนี่ก็มีเนื้อหาที่ ได้แจกแจงลงรายละเอียดตั้งแต่การเป็นตั้งความปรารถนาแล้วก็สมความปรารถนาในความเป็นเทวดาในเทวโลก6ชั้นแล้วก็เทวดาชั้นสูงที่เรียกว่าพวกพระพรหมก็อย่างที่บอกว่าบางทีพวกพรหมนี้ก็เราก็ใช้คำว่าเทวดานะเรียกได้แต่ว่าก็ถือว่าเทวดาชั้นสูงหรือว่าเทวดาที่นับเนื่องเป็นพวกพรหมนะเป็นพวกพรหม ก็แจกแจงไปอีกว่าเทวดาชั้นนั้นนั้นซึ่งรวมเทวดาที่เป็นพวกพรหมเนี่ย ก็ซึ่งได้รวมไว้ได้กำหนดไว้อย่างที่บอกก็คือประมาณอีก20ชั้นเนี่ยมันมีรายละเอียดในส่วนนี้ดังนั้นมันเป็นข้อมูลที่พอจะโยงใยกับการบรรยายการแสดงของอาตมาในหลายๆครั้งที่ผ่านมาก็เลยเอามาแจกแจงเอามาจะได้เอามาแจกแจงจะมานำเสนอมาแบ่งปันในวันนี้เรื่องของสังขารุปติสูตรก็อย่างที่ได้บอกก็คือเป็นถ้าตามเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยข้อวัดข้อปฏิบัติหรือว่าปฏิปทาปฏิปทาก็คือหนทางอันทำให้ถึงพร้อมเฉพาะซึ่งสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้หรือว่าตั้งความปรารถนาเอาไว้ถ้าตามศัพท์สังขารุปติสูตรสังขาระก็คือการประกอบกันการปรุงกันขึ้นมาแปลความอย่างนั้นอุปติก็คือความถึงพร้อมหรือความอุบัติขึ้นของสิ่งที่ประกอบสิ่งที่ปรุงไว้สิ่งที่ มารวมประกอบกันไว้แล้วทีนี้ การจะสำเร็จหรือว่าการจะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้ก็จะต้องมีข้อปฏิบัติหรือว่ามีสิ่งที่จะทำให้ความประกอบความปรุงความกำหนดในส่วนนั้นเนี่ยให้เกิดขึ้นมา
พระพุทธเจ้าท่านได้ตัดไว้ว่าปฏิปทาหรือข้อปฏิบัติหรือสิ่งเรียกกลางๆว่าสิ่งก็ได้ที่จะทำให้สำเร็จในความตั้งใจในความปรารถนานั้นเราอาจจะเคยได้ยินว่าสิ่งที่ หรือจะเรียกว่าเป็นธรรมะที่ทำให้เกิดความสำเร็จความปรารถนาหรือสำเร็จในสิ่งใดๆนั้นเราอาจจะเคยได้ยินเรื่องของอิทธิบาท4ว่าเป็นหลักธรรมเป็นบาทฐานที่ทำให้ประสบความสำเร็จในสิ่งต่างๆอันประกอบไปด้วยฉันทะพอใจความพอใจวิริยะ ความขยันในสิ่งที่ชอบที่พอใจจิตตะความฝักใฝ่มุ่งมั่นในสิ่งที่ปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้แล้วก็วิมังสาความมาตรวจดูความพินิจพิเคราะห์พินิจพิจารณาในสิ่งนั้นๆให้เข้าใจเพื่อจะนำไปสู่ความสำเร็จในเรื่องนั้นส่วนมากก็จะ รับรู้กันเข้าใจกันในส่วนนี้แต่ว่ามันมี อีกส่วนอื่นที่เป็นข้อปฏิบัติหรือว่าจะเป็นหลักธรรมหรือเป็นหนทางในที่นี้เขาใช้คำว่าเป็นปฏิปทาที่จะทำให้สำเร็จสมความปรารถนาตามความปรารถนามันมีอีกสูตรอื่นเหมือนกันนะเพราะโดยที่พระพุทธเจ้าท่านได้บอกว่า ถ้าหากว่าคนเหล่านั้นประกอบด้วยปฏิปทาหรือว่าหมวดธรรมหรือว่าองค์ธรรมนะ5ประการนี้ก็จะทำให้สำเร็จความปรารถนาได้ในทุกสิ่งที่ปรารถนาในทุกเรื่องที่ปรารถนานั่นก็คือท่านบอกว่าถ้าหากว่าเราประกอบพร้อมด้วยศรัทธา1ศรัทธาความเชื่อ2ศีลก็คือความประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องดีงาม3สุตตะสุตตะก็คือการได้ศึกษาการได้เรียนรู้การได้รับฟังเรื่องราวต่างๆธรรมะการได้รับปัญญาจากการศึกษาการเรียนรู้การรับฟัง4จาคะคือความสละการเสียสละนะซึ่งเป็นการเสียสละที่มีความหมายลึกกว่าการให้คำที่มันใกล้เคียงกันก็คือเรื่องของทานที่แปลว่าการให้ก็คือการให้การแบ่งปันส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือจาคะจาคะคือการเสียสละทานนั้นท่านว่าเป็นการให้การแบ่งปันการให้วัตถุสิ่งของที่เป็นรูปธรรมที่เป็นวัตถุแต่ว่าจาคะนั้นการเสียสละการสละนะนอกมันรวมทั้งสิ่งที่เป็นวัตถุสิ่งที่เป็นรูปธรรมและสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุสิ่งที่เป็นนามธรรมด้วยท่านเปรียบเทียบกันว่าถ้าทาน เรื่องของการให้นั้นบางทีมีการหวังผลนะถ้าหากว่าหวังผลในสิ่งที่ให้ปรารถนาความผลตอบแทนเนี่ยมันก็อยู่ในขั้นทานแต่ถ้าหากว่าเป็นจาคะเนี่ยคือเป็นการสมมติว่าเทียบว่าการ ให้วัตถุเป็นการให้สิ่งที่เป็นรูปธรรมเนี่ยวัตถุเนี่ยถ้าเป็นทานนั้นบางทีมันมีความปรารถนาผลตอบแทนแต่ถ้าจากข้านั้นมันสลัดไปเลยสลัดความยึดติดสลัดความคิดที่อยากจะได้กลับคืนมามันเป็นการสละความเป็นตัวเราของเราหรือว่าความตนีทีเหนียวหรือว่าความโลภความคาดหวังผลตอบแทนมันนอกจากจะสละวัตถุภายนอกที่เป็นรูปธรรมเราสละสิ่งที่เป็นนามธรรมสิ่งที่เป็นภายในด้วยนั่นก็คือว่าความรู้สึกที่เป
เป็นเจ้าเข้าเจ้าของความรู้สึกเสียดายความรู้สึกตนีความรู้สึกปรารถนาอยากได้การตอบแทนอันนั้นเราก็สละไปด้วยอันนี้เรียกว่าจาคะการให้ทานนั้นบางทียังไม่มีจาคะยังไม่รวมจาคะยังไม่เป็นจาคะก็คืออย่างว่าก็คืออาจจะยังหวังผลของการให้อยู่แต่ว่าจาคะเนี่ยมันสละปล่อยวางปล่อยไปเลยนะแล้วก็บางทีคำว่าจาคะนั้นท่านก็ใช้รวมไปเฉพาะการปฏิบัติในส่วนของการสละสิ่งที่เป็นนามธรรมหรือสิ่งที่เป็นภายในอย่างเช่นสลัดความรู้สึกอึดอัดขัดเคืองความโกรธนะความอิจฉาความพยาบาทใดๆที่เป็นกิเลสที่เป็นอาสวะภายในจิตใจอันไม่ใช่วัตถุสิ่งของแต่ว่าเป็นสิ่งที่ ไม่ดีเป็นสิ่งที่เราอยากจะให้มันพ้นออกไปจากจิตใจออกจากชีวิตเนี่ยก็ใช้คำว่าจาคะเสียสละอันนี้ก็เป็นข้อปฏิปทาเป็นข้อธรรมหรือว่าเป็นส่วนที่4ที่จะเป็นองค์ประกอบของปฏิปทาอันจะทำให้เกิดความสำเร็จความปรารถนาและตัวสุดท้ายก็คือถึงพร้อมหรือประกอบไปด้วยปัญญาปัญญาก็ความรอบรู้ความรู้ชัดความรู้ตามความเป็นจริงความรู้ทั่วๆความรู้ครบถ้วนในเรื่องต่างๆในสิ่งนั้นๆเนี่ยถ้าหากว่าเราถึงพร้อมหรือว่ามีพร้อมด้วยธรรมะหรือว่าข้อปฏิบัติหรือว่าสิ่ง5สิ่งนี้ก็คือ1ศรัทธา2ศีล3สุตตะ4จาคะ5ปัญญาเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าปรารถนาอะไรก็จะมีความสำเร็จในเรื่องนั้นๆในด้านนั้นๆ นะก็เป็นอีกสูตรหนึ่งอีกส่วนหนึ่งถ้าพูดว่าเป็นธรรมะนะก็เป็นธรรมะอีกหมวดหนึ่งส่วนหนึ่งที่ทำให้สำเร็จทำให้ช่วยให้สำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจในสิ่งที่ปรารถนานอกจากอิทธิบาท4ในส่วนของตัวธรรมะเนี่ยศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญานี้บางทีเราก็จะได้ยินได้ฟังกันในเรื่องของเป็นหมวดธรรมที่ทำให้เขาเรียกว่าได้ประโยชน์ในภายภาคหน้าถ้าใครเคยอ่านหนังสือของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์หรือว่าท่านสมเด็จเจ้าคุณประยุทธ์ที่เราเรียกกันสั้นๆเนี่ยในคราวที่ท่านพูดถึงทิฏฐธมิตรกถประโยชน์ก็คือประโยชน์ใน ชาตินี้ประโยชน์ที่เห็นได้เข้าถึงได้ในปัจจุบันท่านก็จะประมวลเอาหลักธรรมเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่า ทิฏฐธรรมิกถัปประโยชน์แล้วก็ธรรมที่จะทำให้ได้ประโยชน์ในปัจจุบันนั้นนั่นก็จะหมายถึงความสำเร็จหรือว่าทรัพย์สมบัติณปัจจุบันก็คือเรื่องของอารักขาสัมปทา อุทานสัมปทาอารักขาสัมปทากัลยาณมิตรตาสมชีวิตา อุอากาสะอะไรที่เป็นหมวดธรรมที่บอกว่าทำให้ถึงพร้อมทำให้ถึงประโยชน์ในปัจจุบันอันหมายถึง ความสำเร็จความมั่งคั่งการได้ทรัพย์สมบัติณปัจจุบันแต่ว่าสมบัติหรือว่าความสำเร็จประโยชน์ที่เป็นสัมปรายภพคือประโยชน์ที่เลยไปจากปัจจุบันหรือว่าที่ยิ่งยวดขึ้นไปที่เป็นในภพหน้าหรือว่าในภพอื่นแล้วก็จะได้ประมวลว่าการจะสำเร็จประโยชน์ในส่วนนั้นได้ก็จะต้องถึงพร้อมด้วยหมวดธรรมที่เป็นทำให้ได้ในส่วนนั้นถ้าระบุว่าหมายถึง
ประโยชน์ในภพหน้าก็หมายถึงสุคติโลกสวรรค์เนี่ยถ้าจดจงไปอย่างนี้หรือว่าประโยชน์ที่ยิ่งยวดขึ้นไปที่เลยที่จะรับรู้สัมผัสอะไรได้ก็คือในภายภาคหน้านะจะรวมไปถึงหมายถึงว่าในชาติหน้าหรือว่าที่เหนือที่สูงขึ้นไปท่านก็จะประมวลข้อปฏิบัติก็คือเนี่ยจะมาตรงตรงนี้ก็คือให้ประกอบพร้อมไปด้วยศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาก็ถือว่ามีความโยงใยกันที่มาบรรจบหรือว่าทำให้รู้ว่าหมวดธรรมหมวดนี้นะเป็นปฏิปทาที่จะทำให้สำเร็จความปรารถนาทีนี้ก็อย่างที่บอกว่าในส่วนของสังขารุปปฏิสูตรที่พระพุทธเจ้าได้บอกว่าถ้าหากว่าเราดำเนินหรือประกอบพร้อมไปด้วยปฏิปทาก็คือเครื่องมือหรือว่าธรรมะหรือว่าองค์ธรรมที่เป็นตัวช่วยเป็นตัวส่งเสริมเป็นตัวสนับสนุนให้ไปถึงความปรารถนาให้สำเร็จตามความปรารถนานั้น มันก็จะประกอบต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบหรือว่าปฏิปทาหรือหมวดธรรม5ประการนี้ก็คือศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาทีนี้พระพุทธเจ้าท่านได้แจกแจงเป็นขั้นๆไปนับตั้งแต่ว่าในที่นี้นี่ท่านพูดกับพระนะฮะท่านก็เลยใช้คำว่าภิกษุภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยศีลประกอบด้วยสุตตะประกอบด้วยจาคะประกอบด้วยปัญญาภิกษุนั้นมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอหลังจากตายแล้วเราพึงถึงความเป็นผู้ร่วมกับขติยะกษัตริย์มหาศาลเธอแล้วก็ขหบดีมหาศาลขติยะมหาศาลก็คือกษัตริย์ผู้มีอำนาจแผ่ไพศาลกว้างขวางกว้างไกลขหบดีมหาศาลอันนี้ก็คือคนรวยนะคนรวยหรือว่าเศรษฐีที่รวยมากเป็นที่ยอมรับเป็นที่นับถือของคนทั่วไปนะคนวงกว้างคำว่ามหาไพศาลก็คือมากมายนะเป็นกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงมีอำนาจเป็นที่ยอมรับเป็นที่ยิ่งใหญ่ยอมรับว่ายิ่งใหญ่ถ้าเป็นเศรษฐีก็คือข้าบดีคนร่ำคนรวยเศรษฐีที่ยิ่งใหญ่ถ้าภิกษุท่านบอกว่าถ้ามีความตั้งใจปรารถนาจะเป็นขติยะมหาศาลก็ตามข้าบดีมหาศาลก็ตามนี่ถ้าเธอตั้งใจตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นแล้วก็สังขารและวิหารธรรมเหล่านั้นอันเธอเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นในขติยะมหาศาลนั้นได้ขหบดีมหาศาลนั้นได้คำอาจจะเป็นคำเป็นภาษาพระไตรปิฎกภาษาโบราณก็ต้องการจะอ่านให้ได้รับรู้ฟังกันว่าถ้าหากว่าคนคนนั้นนะฮะมีความประกอบพร้อมไปด้วยศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาก็คือมีความเชื่อนะมีความเชื่อมั่นศรัทธาก็สำคัญนะความเชื่อในเรื่องนั้นๆในสิ่งนั้นๆแล้วก็ทำให้เกิดการประพฤติปฏิบัติร่วมมีศีลมีข้อวัดข้อปฏิบัติที่จะทำให้สอดคล้องที่จะช่วยส่งเสริมให้ถึงให้ได้สิ่งนั้นและรวมไปถึงสุตะคือการศึกษาการเรียนรู้การรับฟังความเข้าใจในความเป็นสิ่งนั้นๆนะในด้านนั้นๆจากคะคือการเสียสละการสละสิ่งต่างๆที่จะเป็นเหตุปัจจัยทำให้ได้ทำให้ถึงความปรารถนาความตั้งใจหรือว่าในด้านนั้นๆแล้วก็ต้องมีปัญญา
คือมีความรอบรู้มีความรู้ทั่วๆมีความรู้ครบถ้วนที่จะทำให้ได้ที่จะทำให้เป็นในเรื่องนั้นๆแล้วเธอก็มีความตั้งใจตั้งจิตนั้นก็คือมีความมุ่งมั่นมีความจดจ่ออธิษฐานจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นก็คือตั้งจิตไว้ดีตั้งจิตไว้เฉพาะอธิษฐานเป็นคำที่เราใช้ครับใช้กันก็คือมุ่งมั่นทำความดีตั้งเจตนาแต่ละครั้งก็ตั้งใจไว้อธิษฐานไว้ตั้งจิตตั้งใจไว้เฉพาะเจริญจิตนั้นก็คือพัฒนาจิตนั้นทำเรื่องนั้นทำเจตนาในด้านนั้นให้มันเจริญให้มันพัฒนาให้มันมากขึ้นสังขารและวิหารธรรมเหล่านั้นอันเธอเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้สังขารก็คือ เรื่องของความกำหนดทางจิตใจที่อยากจะได้ที่อยากจะเป็นในเรื่องนั้นสมมติในที่นี้ก็คือความปรารถนาแรกก็คืออยากจะเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็อยากจะเป็นเศรษฐีหรือว่าคหบดีคนร่ำรวยที่ยิ่งใหญ่เนี่ยถ้ามีความคิดสังขารก็คือความคิดปุ่มอยากจะมีอยากจะเป็นในส่วนนั้นแล้วก็มีวิหารธรรมวิหารธรรมก็คือธรรมที่เราได้ปฏิบัติได้พัฒนาได้ทำให้มันมีอยู่ในชีวิตมีอยู่ในจิตใจวิหาระก็คือที่อยู่ใช่ไหมวิหารเราใช้คำอย่างนั้นแต่ว่าเราหมายถึง สภาวะที่เรื่องที่จิตใจเราได้พักได้ปฏิบัติได้อยู่ร่วมกับสิ่งนั้นเราก็เรียกวิหารวิหารธรรมก็คือธรรมที่เรานั้นได้ประพฤติปฏิบัติให้มีอยู่ให้เป็นอยู่ให้เกิดขึ้นอยู่ในชีวิตอันก็หมายถึงธรรม5ประการที่ได้กล่าวไปคือศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาเนี่ยความปรารถนาคือสังขารความตั้งจิตตั้งใจไว้แล้วก็วิหารธรรมคือปฏิปทาก็คือองค์ธรรม5ประการศรัทธาศีลสุตตะจักขปัญญานี้ถ้าได้พัฒนาได้เจริญเนี่ยหมายถึงว่าได้พัฒนาได้กระทําได้ดําเนินไปให้เยอะให้ถึงพร้อมเนี่ยมันก็จะทําให้เป็นไปเพื่อนะความเกิดขึ้นแห่งความปรารถนานั้นความสําเร็จแห่งความปรารถนานั้นอันนี้ท่านก็บอกว่านี้ภิกษุทั้งหลายมรรคนี้ปฏิปทานี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นในขัตติยะมหาศาลนั้นในกหบดีมหาศาลนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเบื้องต้นนะก็คือถ้าหากว่าเราคนเราประกอบพร้อมไปด้วยปฏิปทาหรือว่าองค์ธรรมที่เป็นมรรคที่จะทำให้สำเร็จนะได้ตามปรารถนาไม่ว่าจะปรารถนาในขั้นแรกก็คือเป็นต้องการเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่หรือว่าเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่นี่ก็จะสำเร็จได้ต่อมาท่านก็บอกว่าถ้าหากว่าประกอบพร้อมด้วยธรรม5ประการศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญานี้แม้ปรารถนาความเขาเรียกว่าปรารถนาความเป็น เทพชั้นจตุมมหาราชเพราะว่าเคยได้ยินนี่อย่างท่านถ้าคำสำนวนมันบอกว่าถ้าถึงพร้อมด้วยธรรม5ประการนั้นแล้วถ้าตั้งความปรารถนาเพราะว่าได้ยินมาบอกว่าเทพชั้นจตุมมหาราชเนี่ยมีอายุยืนมีผิวพรรณผ่องใสมีความสุขมากแล้วก็ตั้งความปรารถนาว่าโอ๋ดอหลังจากตายแล้วเราคงถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพชั้นจตุมหาราชเธอตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นสังขารและวิหารธรรมเหล่านั้นอันเธอเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นในเทพชั้นจตุมหาราชนั้นได้นี้ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นมรรคนี้เป็นปฏิปทาเป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นในเทพชั้นจตุมหาราชในที่นี้ในส่วนที่อาตมาได้บอกว่ามันมีข้อมูลในส่วนที่คนหรือว่าใครก็ตามที่มี
ทำถึงพร้อมได้ทำห้าประการนั่นแล้วเนี่ยปรารถนาจะเป็นอะไรก็เป็นได้อันนี้ก็เริ่มเข้าสู่ในส่วนที่ว่าในความตั้งความปรารถนาการตั้งความปรารถนาที่เป็นพวกให้เกิดเป็นพวกเทวดาให้เกิดในเทวโลกที่มันเกี่ยวกับเรื่องราวที่อาตมาได้พูดมาหลายครั้งแล้วก็ได้ต่อมาได้โยงว่าในสูตรเนี้ยมันมีส่วนที่เกี่ยวข้องหรือว่ามีการจำแนกมีการระบุถึงพวกเทวดาหรือว่าพวกโลกสวรรค์ที่มันมีปรากฏในทางพระพุทธศาสนาว่ามันมีชื่อมันมีชั้นแบบนั้นมันมีชื่อนั้นนั้นมันมีชั้นนั้นนั้นเนี่ยก็มันมีหลักฐานที่ปรากฏในพระไตรปิฎกปรากฏในพระสูตรต่างๆอันนั้นก็จึงได้นำมาเนี่ยจึงได้เอานำมาเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาที่โยงใยกันได้เกี่ยวข้องกันที่ได้พูดกันมาในหลายๆครั้งเนี่ยก็เพราะด้วยธรรมะอันเป็นปฏิปทาอันเป็นหนทาง5ประการคือศรัทธาการมีความเชื่อที่ถูกต้องศีลการมีข้อปฏิบัติที่ดีงามสุตะการมีการศึกษาเรียนรู้รับฟังมากขึ้นไปอีกแล้วก็มีจาคะประกอบก็คือสระสระสิ่งที่จะเป็นตัวขัดขวางที่จะทำให้ไม่บรรลุถึงความปรารถนานั้นหรือว่าเสียสละสิ่งที่เป็นรูปธรรมใดๆที่จะช่วยทำให้ไปถึงความปรารถนานั้นสำเร็จความปรารถนานั้นจนกระทั่งมีปัญญามีความรู้ความเข้าใจชัดเจนท่วนทั่วครบถ้วนในเรื่องที่จะทำให้ได้ให้เป็นในส่วนนั้นเนี่ยก็จะทำให้เป็นได้ตั้งความปรารถนาแบบไหนก็เป็นได้ทั้งนั้น ในที่นี้ก็จะเริ่มไล่เรียงกันไปละในส่วนของการระบุถึงเทวดาในชั้นตั้งแต่ชั้นต้นไปจนถึงชั้นสูงขึ้นไปก็เมื่อหากว่าถึงพร้อมได้ทำห้าประการนั้นแล้วนะถ้าปรารถนาจะอยู่ร่วมกับพวกเทพหรือว่าไปเกิดในหมู่เทพชั้นจตุมหาราชตามที่ตัวเองได้มีความเชื่อความเลื่อมใสตามที่รับรู้มาว่าเทพชั้นนี้มีอายุยืนมีวรรณะผุดผ่องใสมีความสุขมากถ้ามีถึงพร้อมได้ทำแล้วก็จะทำให้สำเร็จความปรารถนานั้นได้ท่านก็ไล่เรียงไปต่อไปก็เป็นเทพชั้นที่สูงขึ้นไปท่านก็บอกว่าถ้าแม้ว่าภิกษุได้ยินมาว่าท่านเทวดาชั้นดาวดึงเทพหรือว่าเทวดาชั้นยามาเทวดาชั้นดุสิตเทวดาชั้นนิมมรตีเทวดาชั้นปรนิมิตวสวตีที่ต่างๆมันจะเป็นข้อมูลหรือข้อความที่ซ้ำกันว่าภิกษุได้ข้อมูลหรือว่าได้ยินได้รับฟังมาว่าเทวดาชั้นสูงขึ้นไปตามที่ระบุชื่อนั้นๆเนี่ยเป็นเทวดาที่มีอายุยืนยาวมีผิวพรรณผ่องใสมีความสุขมากแล้วก็ตั้งความปรารถนาว่าโอ้หนอหลังจากตายแล้วเราพึงได้ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทวดาชั้นดาวดึงเทวดาชั้นยามาเทวดาชั้นดุสิตเทวดาชั้นนิมมรตีเทวดาชั้นปรนิมิตวสวัตตินะมาตั้งจิตไว้อย่างนี้อธิษฐานจิตไว้อย่างนี้เจริญจิตพัฒนาจิตไว้อย่างนั้นความตั้งใจแล้วก็ทำที่ได้ประพฤติปฏิบัติแล้วเหล่านั้นที่ได้กระทำให้มากพัฒนาให้มากอย่างนั้นมันก็จะเป็นเหตุปัจจัยเป็นปฏิปทานำไปเพื่อการเกิดขึ้นในเทพหรือว่าในเทวดาชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมานรตีชั้นปรนิมิตวสวัตตีท่านก็แจกแจงนะไปว่าครับท่านผู้ใดในที่นี้ก็ท่านพูดกับพระน่ะนะท่านก็เลยใช้คำว่าภิกษุทั้งหลายถ้าหากว่ารับรู้ว่าเทวดาชั้นนั้นๆเนี่ยมีความดีงามมีความสุขมีความเจริญด้วยความเป็นทิพย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอายุผิวพรรณหรือความสุขที่มากมายที่ละเอียดลึกซึ้งนี่ถ้าหากว่าปรารถนาจะไปเกิดไปเป็นก็สำเร็จได้ขอให้ถึงพร้อมด้วย
ศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาอันนี้เป็นปฏิปทาหรือว่าเป็นมรรคเป็นองค์ธรรมที่จะช่วยทำให้สำเร็จนอกจากนั้นท่านก็ยังพูดถึงเทวดาที่สูงขึ้นไปนะเทวดาที่สูงขึ้นไปถ้าหากว่าตาม ที่มีการรวบรวมกันไว้เทวดาที่กล่าวมาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเทวดาขั้น อยู่ในโลกสวรรค์หรือในเทวโลก6ชั้นนะก็คือ1เทวดาชั้นจตุมหาราช2เทวดาชั้นดาวดึงส์3เทวดาชั้นยามา4เทวดาชั้นดุสิต5เทวดาชั้นนิมมารตี6เทวดาชั้นปรนิมิตวสวัตตีทีนี้ต่อไปถ้าเทวดาที่ชั้นสูงขึ้นไปที่นับเนื่องเป็นพวกพรหมหรือว่าที่อยู่ในพรหมโลกหรือเราเรียกสั้นๆว่าเป็นพวกพระพรหมเนี่ยถ้าไล่เรียงกันไปตามข้อมูลที่เขาประมูลกันไว้ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะได้ชื่อได้ชั้นเป็นดังนี้ต่อมาก็เทวดาหรือว่าพระพรหมชั้นพรหมปริสัชชาต่อมาก็เป็นพระพรหมชั้นพรหมปโรหิตาต่อมาก็เป็นพระพรหมชั้นมหาพรหมพระมหาพรหมต่อไปก็เป็นชั้นปริตตาภาต่อไปก็เป็นชั้นอัปปมานาภาต่อไปก็เป็นชั้นอภัสสราอภัสสราแล้วก็เป็นปริตตสุภาต่อไปก็เป็นอัปปมานสุภาต่อไปก็เป็นสุภกินหากาต่อไปก็เป็นอสัญญิตาอสัญญีพรหมต่อไปก็เป็นเวหัพพราต่อไปก็เป็นพวกพรหมชั้นสุทธวาสอวิหาอัตปาสุทัสสาสุทัสสีอากานิทกาเนี่ยก็อาจจะไล่เรียงกันไปเช่นนั้นแล้วรวมไปถึงต่อไปมันก็จะเป็นพวกเทวดาพวกหรือว่าพระพรหมเทวดาชั้นสูงเทวดาที่นับเนื่องในพวกพระพรหมก็คือพวกที่ไม่มีรูปร่างเขาเรียกว่าพวกอรูปพรหมอีก4ชั้นก็คืออากาสานัญจายตนะพรหมวิญญาณัญจายตนะพรหมอากินจัญญายตนะพรหมเนวสัญญานาสัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะพรหมเนี่ยก็จะเป็นลำดับชั้นไปอย่างนี้นะแต่ว่าในพระสูตรนี้ท่านก็ได้กล่าวถึงเทวดาที่มีอายุยืนยาวแล้วก็มีอำนาจจิตนะแผ่ไปได้กว้างขวางที่แตกต่างกันเนี่ยถ้าแต่ว่าพระพรหมพวกนั้นเทวดาที่นับเนื่องพระพรหมพวกนั้นแม้จะมีอานุภาพแห่งพลังจิตที่แผ่ไปได้แตกต่างกันเนี่ยถ้าหากว่าพระปรารถนาจะเป็นจะไปเกิดจะอยู่ร่วมกับพระพรหมเหล่านั้นเทวดาที่นับเนื่องในพระพรหมชั้นนั้นๆก็สามารถกระทำได้เป็นไปได้สำเร็จได้ด้วยการมีศรัทธาศีลสุตะจักขปัญญาเนี่ยเขาระบุถึงพระเทวดาที่ท่านแจกแจงไปอีกแบบหนึ่งก็คือบอกว่าถ้าหากว่าปรารถนาจะไปอยู่กับพวกเทพหรือว่าเทวดาที่เป็นพระพรหมที่เรียกว่าสหัสพรหมที่มีอายุยืนมีบรรดาผ่องใสมีความสุขมากท่านใช้คำเหมือนกันก็คืออายุมีวรรณะคือความผิวพรรณผุดผ่องงดงามแล้วก็ความสุขที่มันละเอียดแตกต่างกันไปหรือว่าที่มันละเอียดสูงขึ้นละเอียดขึ้นมากขึ้นหรือว่ามีมากขึ้นเนี่ยพระพรหมพวกที่เป็นสหัสพรหมเนี่ยก็จะมีอำนาจการแผ่พลังจิตไปกำหนดรู้จิตไปได้พันโลกธาตุนะต่อมาท่านก็ระบุถึงพระพรหมที่แผ่จิตไปได้นะ 2,000 2,000 โลกธาตุนะก็คือ 2,000 ต่อมาก็เป็นไล่เรียงขึ้นไปอีกก็คือ 2,000 นี่เขาเรียกว่าทวิสหัสพรหมต่อมาก็เป็นสูงขึ้นไปก็เป็นติสหัสพรหมก็คือ 3,000 ก็ไล่ขึ้นไปอีก 4,000 จตุสหัสพรหม
ไล่สูงขึ้นไปเป็นปัญจสัสสะพรหมก็คือ 5,000 คือ 5,000 โลกธาตุในการแผ่จิตไปแล้วก็รวมสูงขึ้นไปอีกนะเป็นกระโดดข้ามเป็น10,000 ก็คือ 10,000 ทัสสะสัสสะพรหมนะหรือสูงขึ้นไปกว่านั้นนะก็คือสตะสัสสะพรหมก็คือ100,000 100,000ก็คือแสน 10,000 นี่หมื่นสตะสหัสสะพรหมก็ถือว่าแสนนะก็คือพรหมที่มีอำนาจพรหมที่สามารถแผ่จิตตรวจดูสอดส่องไปรับรู้ได้ตั้งแสนโลกธาตุแสนโลกธาตุคำว่าโลกธาตุก็คือ เป็นอาณาเขตขอบเขตของจักรวาลที่กว้างขวางกว้างใหญ่เคยรับรู้เคยได้ยินบอกว่าแม้กระทั่งโลกธาตุเดียวนี่ก็มีตั้ง 1,000 จักรวาลครอบคลุม 1,000 จักรวาลอันนี้ถ้าเป็นแสนโลกธาตุนี่จะขนาดไหนแม้ว่าพระพรหมเหล่านั้นนะฮะจะ มีอำนาจกว้างขวางแตกต่างกันขนาดไหนแล้วก็มีความสุขมีอายุมีผิวพรรณผุดพองขนาดไหนหรือละเอียดหรือมากก็สำเร็จได้ด้วยความตั้งใจด้วยความอธิษฐานจิตไว้แล้วก็พัฒนาจิตไปในเรื่องนั้นซึ่งมีพื้นฐานจากการที่ตั้งความปรารถนาแล้วก็มีการเจริญธรรมด้วยอันเป็นปฏิปทาก็คือศรัทธาศีลสุตตจักขปัญญานั้นก็สำเร็จได้ตามนั้นหรือก็จะเป็นเทวดาชั้นที่สูงขึ้นไปกว่านั้นเนี่ยชั้นที่สูงขึ้นไปตัวนั้นในตอนนี้อาตมาก็คงจะต้องเขาเรียกว่าเอารวบรัดนิดหนึ่งเพราะพอดีวันนี้นะครับจะได้ออกไปฉันเช้ากันข้างนอกนะเพราะวันพีส่วนหนึ่งก็คือมีท่านพระอาจารย์ณรงค์วุฒิเมธีเนี่ยที่จะเดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจที่วัดพุทธปัญญาก็ได้เดินทางมาถึงแล้วเมื่อคืนนะฮะแล้วก็มีพระอคันตุขาคือท่านอาจารย์พระมหาเลอเดชนะท่านจะไปสอนบาลีสัญจรที่วัดไทยนอร์ทฮอลลีวูดได้มาพักที่วัดพุทธปัญญาเพราะว่าวัดท่านนั้นอยู่ไกลแล้วก็มาพักครึ่งทางซะก่อนแล้วก็วันนี้จะได้เดินทางไปก็จะออกไปฉันเช้ากันข้างนอกนะแล้วก็จะได้รวบรัดจึงจะรวบรัดนิดหนึ่งอันนั้นก็คือ ถ้าปรารถนานะที่จะไปอยู่ที่จะไปเกิดไปเป็นเทวดาหรือว่าเทพที่เป็นพวกพรหมที่ชั้นสูงขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นชั้นปริตตาภาอัปปมานาภาแล้วก็อภัสสลาแล้วก็สูงขึ้นไปดังที่ได้ไล่ไปนะก็คือปริตตสุภาอัปปมานสุภาสุภกินหากาอสัญญีพรมอสัญญีสตาเวหัพพราอวิหาอัตปาสุทัสสาสุทัสสีอากาศนิทกาแล้วก็รวมไปถึงพวกพรหมที่ชั้นสูงที่ไม่มีรูปร่างที่เรียกว่าอรูปพรหมก็คืออากาศานัญจายตนะพรหมวิญญาณัญจายตนะพรหมอากินจัญญายตนะพรหมเนวสัญญานาสัญญายตนะพรหมเนี่ยก็สามารถสำเร็จได้ถ้ามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นแล้วก็เจริญธรรมเจริญปฏิปทาอันเป็นธรรมะอันเป็นหนทาง5ประการคือศรัทธาศีลสุตตจักขปัญญานั้นก็จะให้สำเร็จความเป็นส่วนนั้นได้หรือแม้กระทั่งในที่นี้ท่านบอกว่าแม้กระทั่งปรารถนา ความหลุดพ้นเนี่ยความหลุดพ้นที่เรียกว่าเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติเนี่ย อันไม่มีอาสวะนะก็สามารถที่จะทำให้เกิดได้นะสำเร็จได้หากว่ามีพื้นฐานคือศรัทธาศีลสุตตจักขปัญญาเนี่ยก็จะทำให้ แม้ปรารถนาความที่ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดความหลุดพ้น
ก็คือที่มีศัพท์ใช้ศัพท์กันว่าเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติเนี่ยก็สามารถที่จะสำเร็จได้เข้าถึงได้ด้วยหลักธรรมหลักธรรมคือมีศรัทธามีศีลมีสุตตะมีจาคะเป็นมีปัญญาในที่นี้นั้นก็คือว่า ถ้าหากว่าตั้งความปรารถนาที่เลยขึ้นไปจากการเวียนว่ายในสังสารวัฏถึงขั้นที่ว่าเป็นพระนิพพานเป็นวิมุตติหลุดพ้นไม่ว่าจะชื่อเราเรียกว่าเป็นเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติก็ตามเนี่ยถ้าหากว่ามีความเชื่อมีความเข้าใจในข้อปฏิบัติในที่นี้ก็คงจะต้องเป็นเรื่องของการเจริญกรรมฐานไม่ว่าจะเป็นสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็ตามแล้วก็มีศีลเป็นพื้นฐานมีสุตตะมีความศึกษามีการรับฟังมีการเข้าใจแนวทางข้อวัดปฏิบัติในเรื่องนั้นแล้วก็มีการเสียสละมีการสละสิ่งที่เป็นกิเลสภายในที่มันขัดขวางการดำเนินไปเพื่อความวิมุตติหลุดพ้นนั้นแล้วก็ มีปัญญาเข้าใจรับรู้ดีก็จะทำให้ถึงได้สำเร็จได้อันนี้เป็นเรื่องของการเจริญปฏิปทาที่จะทำให้สำเร็จตามความปรารถนานั้นๆแล้วก็ปฏิปทาอันเป็นเครื่องดำเนินไปนั้นท่านก็ยืนก็หมายถึงว่าพูดกลางๆหรือว่าพูดไว้ว่าหลักธรรมตัวเนี้ยมันจำเป็นในการที่จะทำให้สำเร็จได้มันจะต้องมีความเชื่อในเรื่องนั้นมีความประพฤติปฏิบัติให้สอดคล้องในเรื่องนั้นแล้วก็มีศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจในเรื่องนั้นแล้วก็มีการเสียสละสิ่งใดๆที่จะเป็นตัวขัดขวางเป็นอุปสรรคแล้วก็มีปัญญามีความเข้าใจที่ครบถ้วนในเรื่องนั้นๆก็สามารถทำให้เกิดขึ้นได้ซึ่งอาตมาก็ได้เห็นว่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับ การพูดถึงความตั้งความปรารถนาการเป็นเทวดาในชั้นต่างๆตั้งแต่ชั้นต้นจนถึงชั้นสูงสุดที่มันมีการระบุถึงความเขาเรียกว่าในนามเรียกว่าสวรรค์สวรรค์หรือว่าเทวดาในรายละเอียดในชื่อนั้นๆก็เลยได้ยกมาแสดงนะฮะให้มันมีความเกี่ยวเนื่องให้มีความเชื่อมโยงกับเรื่องที่เคยได้พูดไว้ก็คือเรื่องที่สืบเนื่องมาจากนรกเรื่องสวรรค์ก็เลยเอามาเป็นหลักฐานยืนยันว่าได้พูดเอาไว้นั้นมันมีหลักฐานมันมีความเป็นจริงมันมีความเป็นไปที่สมเหตุสมผลแล้วก็มีหลักฐานยืนยันสืบค้นอะไรได้อันนี้ก็สมควรแก่เวลาที่ตั้งใจทำความเข้าใจกันไว้ว่าจะต้องบรรยายภายใน7โมงเช้านี้เพื่อที่จะออกไปฉันข้างนอกวันนี้ก็คงจะต้องรวบรัดตัดเรื่องการภาวนาแล้วก็การทักทายท่านผู้ชมผู้ฟังนะไปเพราะว่าจะได้ออกไปทำภารกิจข้างนอกในเช้าวันนี้ก็ช่วงปลายช่วงท้ายๆก็อาจจะเป็นการ รวบรัดเป็นการพูดติดขัดบ้างเร่งจะให้จบกับกลายเป็นว่าในส่วนของการนำเสนอก็จะติดขัดๆหน่อยแล้วก็อาจจะไม่ได้ตามที่ตั้งใจแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ได้นำมาให้เห็นว่าเรื่องของส่วนเนื้อหาที่พระพุทธเจ้าท่านได้พูดถึงสวรรค์ที่เป็นไปตามการรวบรวมกันว่ามีภพภูมิมีระดับชั้นต่างๆนั้นน่ะมันมีปรากฏอยู่มากมายในพระไตรปิฎกก็เป็นหลักฐานที่นำมาในเช้าวันนี้ก็คงจะต้องนำรายการธรรมทานจากพระพุทธปัญญาจากลาท่านผู้ชมผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีความดำเนินไปตามปฏิปทาที่ท่านตั้งใจจะอยากจะเป็นแม้ว่าอยากจะเป็นเทวดาในชั้นต่างๆตามที่ได้บรรแจกแจงไว้ในสังขารุปฏิสูตรนี้ก็ขอให้ท่านได้ถึงพร้อมด้วยปฏิปทานั้นและก็สำเร็จตามความปรารถนาทุกท่านทุกประการเทอญ